ทรัพยากรของประเทศไทยเป็นของคนไทยทุกๆคนมิใช่สมบัติของผู้ใดเพียงผู้เดียวหากคนไทยยังคดโกงและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนแม้จะแก้ไขด้วยวิธีใดก็ไม่อาจลบร่องรอยบาดแผลความเสียหายที่ยังคงติดตามอีกยาวนาน